าให้ชัดสังคมกังขาเคตามีน11ตันของใครปปส.ยันไม่มีสลับของกลางหลังผลสอบ2รอบไม่ตรงกันเอาให้ชัดถามเลขาปปส.นักการเมืองอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่ด้านวงการพระเหลืองไม่น้อยหน้าตำรวจนครบาลจับพระครูเจ้าคณะตำบลลักลอบขนยาบ้า 4,800,000 เม็ดใช้พระลูกวัดนั่งรถตบตาตำรวจอ้างขายยาเอาเงินเรียนต่อปริญญาโทโปรดฟังอีกครั้งนายกยันไม่รัฐประหารหรือประกาศกฎอัยการศึกตำรวจนครบาลเตรียมรับมือดูแลเขตพระราชฐานหลังราษฎรเตรียมชุมนุมใหญ่อีกครั้ง25พฤศจิกายนนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมมาเด็กรัฐครับพบกันวันนี้จันทร์ถึงพฤหัสบดีหลังละครช่องวันนะครับยังคงเป็นสัปดาห์ที่การเมืองจะเข้มข้นอย่างแน่นอนนับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่แต่ว่ามันเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยยาเสพติดเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับทั้งเรื่องของยาเคที่นาทีนี้ยังรอการพิสูจน์11ตันเนี่ยมันเป็นของใครและมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่รวมถึงแวดวงสงฆ์ด้วยผมเริ่มต้นที่แวดวงสงฆ์กันก่อนนะครับปรากฏว่ามีพระครูนะครับระดับเจ้าคณะตำบลเนี่ยโดนตำรวจนครบาลไปจับกุมตัวทั้งแก๊งนะครับผบชน.วันนี้แถลงกับตำรวจ191แล้วครับแถลงการจับกุมเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือพระสงฆ์เนี่ย2รูปนะครับคนตกใจครับเป็นระดับพระครูสุมเมธปริยัติกิจเจ้าอาวาสวัดทรายมูลและเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยนี่คือตำแหน่งทางปกครองสงฆ์สูงมากนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับอีกรูปนึงก็คือพระมหาศิลป์สุเมธอันนี้เป็นพระลูกวัดศรีคมคำที่พะเยาครับแล้วก็มีคารวาสร่วมด้วย3คนด้วยกันถูกจับกุมที่ไหนที่ชัยนาทครับของกลางเท่าไหร่ยาบ้า 4,800,000 เม็ดปืนอีก1กระบอกกระสุนอีก14นัดรถยนต์2คันโทรศัพท์มือถือ11เครื่องการจับกุมเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ไปสืบทราบครับว่ามีเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดภาคเหนือแล้วก็เอามาให้ลูกค้าที่ชัยนาทสะกดรอยตามครับเขาไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าก็ไปแสดงตัวจับกุมหลังจากตรวจค้นนะครับพระครูสุมเมธปริยัติกิจท่านเจ้าวาดวัดทรายมูลรับสารภาพครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกขนแบบนี้มาแล้ว4ครั้งด้วยกันได้เงินครั้งละประมาณ 300,000 บาทแล้วในครั้งที่3เนี่ยนะครับลูกค้าที่มารับยาไป 3,600,000 เม็ดฮะแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมไปก่อนหน้าก่อนตัวท่านเองเนี่ยถูกจับกุมได้ในครั้งนี้คำถามก็คือท่านทำแบบนี้ทำไมฟังข้อมูลชุดนี้ครับหนึ่งครั้งนะครับพฤศจิกาที่เราจับได้ครั้งนี้ครับพระกลับมาทำอีกหนึ่งครั้งซึ่งเราก็ติดตามพฤติกรรมมาโดยตลอดแล้วมาสอบปากคำเนี่ยท่านก็รับว่าครั้งเมื่อวันที่24สิงหาที่เราจับกุมยาบ้าได้3,600,000เม็ดเนี่ยท่านเป็นผู้นำมาส่งรวมครั้งนี้ก็อีก4,800,000เม็ดท่านนั้นบอกเหตุผลความจำเป็นอะไรไหมครับทำไมถึงต้องมีการลำเลียงยาเสพติด4ครั้งท่านคงต้องการเงินนะท่านก็บอกเหตุผลแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ครับคือมีข้อมูลปรากฏว่าท่านต้องการเรียนต่อปริญญาโทนะครับเงินมาจากการค้ายาเสพติดนะโดนแจ้งข้อหานะครับในข้อหาร่วมกับมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก็คือยาบ้าไว้ในครอบครองเอาไว้จำหน่ายในข้อหาหนักมากนะครับส่วนบรรยากาศที่วัดทรายมูลที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันนี้มีพระลูกวัดและก็ชาวบ้านแน่นอนแล้วครับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนบอกว่าท่านพระครูถือว่าเป็นพระที่ดีรูปหนึ่งนะครับไม่เคยมีประวัติในทางเสื่อมเสียก่อนหน้านี้แจ้งกับพระลูกวัดว่าจะไปทำธุระที่ต่างจังหวัดแต่ก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าไปที่ใดจนมาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นณวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอแล้วครับชาวบ้านมาเก็บข้าวเก็บของนะเก็บอุปกรณ์รอการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสให้ทางคณะสงฆ์มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปนี่ครับส่วนปมเรื่องของยาเค 11.5 ตันที่ยังคงถกเถียงกันอยู่นะครับว่าที่สุดแล้วมันคือยาเคจริงไหมหรือว่าเป็นสารอนิจชนิดอะไรกันแน่นะครับมันมีข้อมูลหลายจุดเดี๋ยวผมได้เรียนคุณผู้ชมทราบกันแต่ว่าจุดหนึ่งวันนี้เนี่ยทางปปส.เนี่ยเขาก็ไปที่บชปส.นะครับตอนแรกแถลงข่าวหลายรอบเลยช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีท่านเลขาท่านรองผบ.ปส.นะครับเนี่ยฮะแถลงข่าวในหลายจุดด้วยกันมันมีปมหลายเรื่องนะเดี๋ยวผมขยายเรื่องนี้ให้แต่เอาเป็นว่าทั้งเรื่องของของกลางมีการสลับไหม
เรื่องของการตรวจพิสูจน์ทราบ2ครั้งทำไมไม่ตรงกันครั้งแรกเป็นยาเคครั้งที่2กลายเป็นสารไตรโซเดียมฟอสเฟตแบบนี้มีหลายปมด้วยกันวันนี้มีจุดนึงนะครับอาจารย์ออสอาจารย์วีระชัยพุทธวงศ์ครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้สาร2ครั้งที่มีการตรวจพิสูจน์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่แล้วสารทั้ง2จุดเนี่ยมันต่างกันมั้ยสีมันเหมือนกันหรือเปล่าอย่างไรฟังมุมเรื่องนี้จากอาจารย์ออสครับหลังจากที่เวลาผ่านไป10วันนะครับอย่างน้อยก็ให้มีคำตอบกับสังคมในเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์น็อตแนะนำนะครับก็คือส่งวัตถุพยานของกลางที่เป็นของจริงตัวจริงที่จับได้วันนั้นเนี่ยส่งพิสูจน์แลบกลางนะครับแลบอื่นนะฮะแล้วก็ยืนยันว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับหรือไม่ก็ไปตอบคำถามที่อาจารย์น็อตเคยตั้งก็คือว่าชุดคิดหรือชุดตรวจเนี่ยมันยังดีอยู่ไหมนะฮะสารมีการสลับกันไหมแล้วก็ขอดูผลแลบที่ส่งไปตรวจนะฮะรู้สึกว่าจะส่งไปที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยขอดูหน่อยได้ไหมเพราะว่า GCMS เนี่ยนักเคมีอ่านได้นะครับเนี่ยครับอันนี้มุมของอาจารย์ออสที่แกออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์แล้วนะครับ3ปมด้วยกันเรื่องผลตรวจยาเค2รอบไม่ตรงกันวันนี้อีกความเคลื่อนไหวครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อยากรรมครับไปที่ตำรวจปราบปรามการทุจริตครับไปทำอะไรไปแจ้งความเอาผิดกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็คุณวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปส.นะครับเอาผิดมาตรา157ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับมี2ปมนะก็คือปมเรื่องการเก็บของกลางกระบวนการขั้นตอนไม่ถูกต้องลายมือช่องลายมือชื่อไม่มีแบบนี้แล้วก็มีอีกกรณีคือที่เป็นชาวม้งนะครับนำของกลางมาเก็บไว้ที่โกดังทำไมไม่มีการขยายผล2เรื่องนี้ก่อนฟังข้อมูลชุดนี้จากคุณอัจฉริยะครับอย่างน้อยรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยก็ต้องทำบันทึกตรวจยึดของกลางทั้งหมดแล้วก็ต้องเซ็นคือหมายถึงว่าเราต้องแพ็คหรือไม่เราก็ต้องซีนแล้วก็เซ็นชื่อกำกับร่วมกันเพื่อเวลาขนย้ายของกลางเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีการสับเปลี่ยนของกลางได้ในระหว่างทางอันนี้ผมไม่เห็นเขาไม่เห็นเขามีการแพ็คกิ้งแล้วก็เซ็นกำกับเลยโดยเฉพาะเมื่อวันเสาร์เนี่ยที่มีการให้สื่อมวลชนไปทำข่าวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าของกลางทั้งหมดถูกกองไว้แบบไม่ใช่เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งเมื่อวานนี้ยิ่งปมสงสัยทั้งหมดนะครับไล่เรียงทำลายมันเกิดขึ้นจากไหนมีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศและใครอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้บ้างเอาให้ชัดกันครับเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องคนที่ลำเลียงคนขนส่งเนี่ยมันมาจากประเทศเพื่อนบ้านไล่เรียงผ่านมาหลายจังหวัดเหลือเกินแล้วมาแปะอยู่ที่ฉะเชิงเทรามันผ่านกระบวนการหลายด่านเหลือเกินเนี่ยมันมีใครอยู่เบื้องหลังคุณผู้ชมถ้าไม่นับเรื่องอื่นถ้าไม่นับเรื่องการเมืองหรือว่าโควิด19ช่วง2เดือนที่ผ่านมายาเสพติดเยอะมากนะครับผมใช้คำว่าเยอะมากเนี่ยมีทั้งยาบ้ามีทั้งยาไอซ์แล้วก็เคตามีนวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเหตุการณ์นี้เรื่องใหญ่ครับทั้งหมด11กว่าตันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มต้นไปเมื่อตอนสักช่วงเดือนกันยายนจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับเนี่ยฮะล็อตใหญ่ๆแบบนี้ที่เห็นเป็นถุงเป็นกระสอบมีอยู่ประมาณสัก470กว่ากระสอบด้วยกันอยู่ที่โกดังพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเนี่ยฮะทีนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรไล่เรียงเหตุการณ์พร้อมกันคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันครับผมย้อนกลับไปเนี่ยนี่เป็นข้อมูลชุดนึงจากปปส20กันยายนนะครับทางการไต้หวันเนี่ยเขาไปจับกลุ่มเป็นกระบวนการลักลอบค้ายาเสพติดนะครับมีทั้งสารแคลเซียมคาร์บอเนตบวกกับเคตามีน300กิโลกรัมมาเป็นล็อตเดียวกันส่งจากไหนเขาสืบทราบว่าส่งจากประเทศไทยครับหลังจากนั้นเขากริ้งกร้างมาครับโทรศัพท์มาหาทางปปส.แล้วก็บชปส.ปราบปรามยาเสพติดด้วยแจ้งมายังทางการไทยเนี่ย29ตุลาคม63ประมาณสักเกือบ1เดือนพอแจ้งเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับสัก2วันทราบเรื่องอย่างเป็นทางการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับกับทางปปส.เนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณสัก10วันได้ไปตามไปควานหาว่าไอ้พิกัดที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่จุดไหนสุดท้ายไปพบเลยครับว่าโกดังที่เห็นเมื่อสักครู่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและพบอะไรครับทวนอีกครั้งหนึ่งพบยาเค 11.5 ตันมีทั้งหมดกี่กระสอบ475กระสอบครับแล้วมันมีอยู่66กระสอบเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งไปยังเรื่องแล้วตรงตียุติธรรมนะกับทางเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่เนี่ยมันมีอยู่66กระสอบที่ถูกแกะออกแล้วคุณผู้ชมดูภาพนี้นะครับนี่เป็นวันที่คุณสมศักดิ์เนี่ยลงพื้นที่เจาะเห็นไหมเจาะครับ
จาะดูแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือตรวจมาหยอดใส่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วเดี๋ยวทำอะไรครับเขย่าเขย่าเขย่าดูนะครับเขย่าไปเรื่อยๆมีการหยดสารนู่นนั่นนี่พูดง่ายๆคือตรวจว่ามันออกมาเป็นสีอะไรแล้วสิ่งที่คุณสมศักดิ์เจาะเนี่ยนะครับเพื่อพิสูจน์เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นมันออกมาเป็นสีม่วงอ่ะได้ยินคำว่าม่วงนี่ๆๆๆม่วงครับดูพร้อมกันคือสีม่วงวันนั้นที่มีการแถลงข่าวเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับก็แถลงยืนยันว่ามันเป็นสีม่วงและก็บอกว่าสีม่วงเนี้ยมันคือเคตามีนครับมันคือเคตามีนปรากฏว่าหลังจากนั้นนี่ก็มีสั่งการไปว่าถ้าแบบนี้เนี่ยเป็นสีม่วงจริงเนี่ยทั้งหมดอีก470กว่ากระสอบที่เหลือเนี่ยนะครับมันเป็นยาเคทั้งหมดไหมหรือมันเป็นอะไรกันแน่ปรากฏว่าพอส่งตรวจไปพิสูจน์อีกรอบนึงทางแลบนะครับมันกลายเป็นสารไตรโซเดียมฟอสเฟตมันกลายเป็นแบบนี้เนี่ยวันนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่เป็นปมสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคมคำถามก็คือว่ามันแบบนี้ได้ยังไงและที่เหลือเนี่ยมันคลางแคลงใจจุดไหนฟังบางช่วงบางตอนจากท่านเลขาธิการปปส.ครับที่ปะปนมากับนี้แล้วก็ผลการตรวจรอบแรกกับรอบสองมันคนละอย่างกันรอบแรกบอกว่าน่าจะเป็นตัวเคตามีนใช่ครับแต่รอบสองมันกลายเป็นเจ้าโซเดียมไตรฟอสเฟตเนี่ยนะครับตรงนี้ปปส.มีแนวทางที่จะยืนยันตัวได้อีกสักชัดอีกสักรอบหนึ่งไหมว่าสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่ในฐานะที่เป็นสีเดียวกันคือตรงนี้เราจะต้องเข้าแลบนั่นแหละซึ่งยังรออยู่ใช่ไหมสร้างใช่ฮะกำลังทำอยู่นะต้องดูตรงนี้แต่ว่าถ้าดูภายนอกหรือว่าดูจากกายภาพมันเหมือนกันหมดคือตอนนี้น้ำหนักของปปส.กับกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดให้น้ำหนักว่าใช้เจ้าไตรโซเดียมฟอสเฟตเนี่ยมาอำพรางเคตามีนครับดังนั้นที่เหลือเนี่ยการตรวจสอบ400กว่าตันที่เหลือเนี่ยนะครับ400กว่าถุงกระสอบเนี่ยมันมีแนวโน้มที่อาจจะเป็นเคตามีนได้สูงอยู่ก็มันก็จะมีอาจจะถ้าสมมติดูจากที่ประเทศปลายทางมันก็เป็นไปได้ว่าบางกระสอบมันอาจจะใช่คือถ้ามันจะใช่มันใช่ทั้งกระสอบครับเพราะว่าที่ปลายทางเขาก็เจอแบบนี้เป็นทั้งกระสอบเลยที่เราตรวจเบื้องต้นเป็นสีม่วงอันนี้ก็ต้องเข้าแลบอีกครับแต่ว่ามันจะมีบางกระสอบไหมหรือว่าทั้งหมดเลยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเคตามีนหรือว่าไม่ใช่เลยก็ได้นะฮะถ้าในขาถ้าไม่ใช่เลยเนี่ยสังคมคงจะตั้งคำถามหนักพอสมควรคือเราตามข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ไปเมคหรือไปอะไรขึ้นมาดังนั้นนะครับนาทีนี้ไออีก460กว่ากระสอบเนี่ยยังคงรออยู่รอผลการตรวจสอบอยู่อีกจุดนึงนะครับทีนี้คำถามคือว่าคนอยากรู้ว่าคนตรงกลางใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าบางช่วงบางตอนครับการเมืองท้องถิ่นท้องที่หรือกระทั่งระดับชาติก็ไม่เกี่ยวข้องไหมท่านเลขาอันนี้ยังไม่พบจริงๆไม่พบจริงๆนะครับผมยืนยันได้เลยถ้ามีนักการเมืองปปส.ผมไม่กลัวแล้วผมบอกจะดำเนินการยังไงก็ดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่างเลยแม้แต่ที่ผ่านมาเราไปสื่อปปส.นักการเมืองเราก็จับคนที่เป็นส.ส.เราก็เคยจับมาแล้วเพราะนั้นเราไม่เคยกลัวนะผมตามเลยผมถือว่าผมไม่เคยกลัวผมมีหน้าที่นะผมบอกต่อสื่อมวลชนอย่างนี้เลยถ้าถึงใครเราเอาแน่นอนฮะครับนี่ครับรอความชัดเจนต่อไปพรุ่งนี้ครับไปตรวจสอบที่โกดังอีกรอบหนึ่งนะครับพักครู่เดียวช่วงหน้ามีนาทีที่เกิดเหตุอุบัติเหตุที่ดอยอินทนนท์มาฝากกันนะครับเป็นอุทาหรณ์อีกรอบหนึ่งภาพชัดเจนและรวมถึงมีกระแสเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารอีกรอบหนึ่งจะมีหรือเปล่าสักครู่กลับมาฟังคำตอบครับ